คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญของผมและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับเมื่อนายกเศรษฐาทวีสินที่เดินทางไปประชุม UN อยู่ณขณะนี้เนี่ยมีการบอกว่าจะนำเอาแนวความคิดโคกหนองนาโมเดลเนี่ยไปแสดงวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในที่ประชุม UN วันนี้แขกรับเชิญของผมทั้งหมดเนี่ยมี3ท่านนะครับแต่ณขณะนี้นะครับด้วยสภาพของการจราจรสดๆจริงๆนั่งอยู่กับผมตรงนี้2ท่านก่อนเราจะคุยกันเรื่องโคกหนองนาความภาคภูมิใจของคนไทยนี่แหละครับผมอยู่กับคุณวัลลิกาวณิชกุลพิทักษ์ประธานบริษัทอาสาออกแบบชีวิตจำกัดและคุณวรเกียรติสุจิวโรดมบริษัทอาสาชาวนามหานครวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านสวัสดีครับแม่ขอบพระคุณที่เสียเวลามาสดๆตรงนี้รถติดมากใช่ไหมครับนี่จริงๆถ้าโคกหนองนาได้ผลนะเราจะแบ่งเบาปริมาณรถบนท้องถนนไปได้ไหมพี่ได้เนาะทีนี้กลับเข้ามาอย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมทราบวันนี้โคกหนองนาโมเดลคำนี้คนไทยหลายท่านได้ยินมาเป็นปีๆเลยกำลังจะไปได้รับการแสดงวิสัยทัศน์ที่ UN เลยนะคุณพี่วัลลิการนี่รู้สึกว่าภาคภูมิใจเลยไหมสำหรับตัวนี้เรามองนะว่าของเราเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางรอดเลยนะครับขออนุญาตถามนิดนึงเหอะคุณพี่วัลลิกาประธานบริษัทอาสาออกแบบชีวิตและคุณพี่วรเกียรติบริษัทอาสาชาวนามหานครชื่อเพราะมากเลยยังไงฮะทั้งสองท่านเอาคุณพี่วัลลิกาก่อนเอาพี่วรเกียรติก่อนไหมนี่คุณเปิ้ลก็ได้นี่คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลกับพี่วรคุณวอะอย่างนี้คุณเปิ้ลยังไงครับบริษัทอาสาออกแบบชีวิตเนี่ยของเราก็คือภายใต้การทำงานของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินะคะเรามองว่าการที่จะทำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของบันไดในเรื่องของในหลวงเนี่ยการที่จะทำเรื่องของตรงนี้มันจะเป็นตัวตอบโจทย์ให้เราอะพบทางรอดในการที่จะอยู่ต่อยังไงในเรื่องของภัยวิกฤตต่างๆเนาะที่จะเข้ามาถาโถมเราผมได้ยินเป็นครั้งที่2แล้วนี่คือทางรอดมิใช่ทางเลือกและมีคำว่าในหลวงเดี๋ยวเรากลับมาทางด้านพี่วอล่ะครับบอยอาสาชาวนามหานครนี่ยังไงฮะก็มันเริ่มมาจากเมื่อ3ปีที่แล้วแต่เราซื้อที่ดินมา4ปีแล้วแล้วก็เริ่มขุดแต่ว่าพื้นที่ของผมอ่ะมันอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทีเนี้ยการทำโคกหนองนาแนวทางของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับเราเป็นอาสาสมัครแล้วเราขับเคลื่อนด้วยเขาเรียกว่า volunteer organization เราขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครเราเป็นอาจารย์ยากชอบใช้คำว่าเราเป็นกองกำลังรุ่งริ่งที่น่ารัก นึกภาพออกเลยรุ่งริ่งนะใช่คือเอาว่าเรามีศรัทธาในแนวทางนี้เป็นปฐมฤกษ์ก่อนโคกหนองนามันคือศาสตร์ของพระราชา มันต้องเรียนรู้มันต้องเริ่มต้นจาก mindset ก่อนครับนะ mindset มันต้องเรียนรู้เรามีการอบรมเบื้องต้นก็คือ5วัน4คืนต้องมาอยู่มากินในศูนย์การของกสิกรรมธรรมชาติเลยซึ่งแล้วก็มันจะมีครูพาทำมันจะมีขบวนการของมันทั้งหมดเลยจึงจะมาเรียนรู้มันเป็นศาสตร์อ่ะมันมีเรียนรู้เรื่องหลายด้านเรื่องของการพึ่งพาตนเองบางคนเขาก็เรียกว่าโคกหนองเน่าหรือว่าอะไรต่างๆจริงเหรอใช่มันก็มีฮะมันก็ต้องจับไมเซ็ตไงแต่เนี่ยคุณทั้งคุณวรเกียรติและคุณวรลิกาเนี่ยย้ำอีกทีว่านี่คือศาสตร์ของพระราชาถูกต้องครับซึ่งคนทั้งโลกเนี่ยเขายอมรับมานานมากแล้วเริ่มจากเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมฮะใช่โคกหนองนานี่ต่อยอดมาหรือเปล่าคุณพี่เปิ้ลเราเชื่อแล้วเราก็มั่นใจเลยว่าศาสตร์ของพระราชาเนี่ยคือสิ่งที่ UN เอาไป adapt ใช้ที่มีเรื่องคำว่า SDG 17ข้อนะ Sustainable Development Goal เนี่ยเป้าหมาย17ข้อเนี่ยถ้าเราทำเรื่องสิ่งเหล่านี้ผ่านกสิกรรมธรรมชาตินะคะเราตอบหมดทั้ง17ข้อเนาะพี่บอลเนาะคือหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเวทีโลกเราจะเห็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหประชาชาติยอมรับในแนวพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9อย่างมากโคกหนองนานี่ควรจะได้รับการเขาเรียกว่าแสดงในเวทีโลกมานานมากแล้วด้วยเป็นอย่างนั้นไหมพี่วรเกียรติมันก็น่าจะใช่นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนชื้นครับแล้วมันจะเป็นแหล่งอาหารของโลกนะไม่ใช่ของเฉพาะของประเทศไทยนะครับเราอยู่ในเขตร้อนชื้นมันปลูกอะไรมันก็ดีอ่ะถ้าเราไม่ไปทำลายดินไม่ใช้สารเคมีนะครับมันเหมาะมากกับเรื่องของจุลินทรีย์ที่มันจะเจริญเติบโตได้เราต้องเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืช
นะครับแล้วก็พืชเนี่ยพวกนี้เขาจะมาเลี้ยงเราครับอันนี้เป็นหนึ่งในแนวความคิดพระปรีชาญาณขององค์ในหลวงรัชกาลที่แน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องของดินใช่ครับถูกไหมฮะใช่เพราะองค์ท่านนี่ต้องไม่ว่าแตกฉานเรื่องดินมากที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้เรามั้งครับใช่ไหมพี่เปิ้ลอย่างนั้นหรือเปล่าบิดาแห่งดินเป็นบิดาแห่งดินเลยใช่ไหมฮะไอ้ทีนี้เอาล่ะคำว่าโคกหนองนาเนี่ยหลายคนรู้ได้ยินผมก็ได้ยินบ่อยๆโคกที่สูงหนองที่ลุ่มกักเก็บน้ำนาเอาไว้ปลูกข้าวอย่างนี้ไหมตรงๆตัวอย่างนี้เลยไหมแบบอ๋อขุดโคกขุดบ่อปลูกข้าวจบเลยไหมพี่เปิ้ลมันเรื่องของการออกแบบชีวิตเนาะเพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่มันมีบริบทต่างกันแต่คอนเซปต์ก็คือเราต้องการทำพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารเป็นแก้มลิงที่ต้องการกักเก็บน้ำประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีฝนเนาะแต่เราไม่สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วมีแต่ปล่อยผ่านการสร้างแก้มลิงทุกประเทศในทุกหย่อมย่าเนี่ยมันทำให้บริหารจัดการน้ำได้เกิดประโยชน์ก็กลับไปช่วยในเรื่องการสร้างแหล่งอาหารของเกษตรกรก็ดีแล้วทุกอย่างนะคะคือจริงๆมันเป็นปรัชญาที่ซ่อนอยู่ตลอดทุกอันไม่ใช่แค่คำว่าโคกหนองนาไม่ใช่แก้มลิงนี่ก็เป็นพระปรีชาญาณของพระองค์ท่านเช่นกันแล้วประเทศของเรานี่ทิ้งน้ำไปฟรีๆปีนึงไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ใช่ไหมพี่วรเกียรติคืออย่างนี้ฮะคุณต้นมันการออกแบบและการจัดการพื้นที่มันก็คืออีกศาสตร์หนึ่งเวลาเราอบรมเนี่ยมันก็จะมีเรียนรู้เรื่องพวกนี้เรื่องของการจัดการพื้นที่ครับฝนทุกเม็ดที่ตกบนพื้นที่ดินเนี่ยอาจารย์ยักษ์บอกเราต้องเก็บทุกเม็ดแม้กระทั่งว่าเราล้างจานหรือว่าเราใช้น้ำยาจุลินทรีย์ของเรานะฮะไหลลงบ่อแล้วก็ผ่านคลองไส้ไก่ผ่านการแล้วก็ว่าระบบเขาเรียกว่าสายลมแสงแดดแล้วก็พืชน้ำบำบัดของเราเองเราจะไม่ปล่อยน้ำเสียให้คนอื่นเราจะไม่เอาความชั่วของเราให้คนอื่นเราจะเก็บน้ำของเราและใช้ยามของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะในอนาคตซึ่งอาจารย์ยักษ์คาดการไว้ว่าน้ำจะขาดแคลนผมว่าไม่ต้องอนาคตนะเอาว่าวันนี้ประเทศไทยวันนี้ณขณะนี้เลยนะ 16:23 เนี่ยได้ข่าวว่าปีนี้น้ำขาดแน่นอนแล้วจริงไหมมีสิทธิ์ไหมตอนนี้ลูกศิษย์เราลูกศิษย์อาจารย์เนาะทั่วประเทศที่มีอยู่เนี่ยน่าจะนับแสนคนหรือมากกว่านั้นเนี่ยเราระดมพลในเรื่องทำหลุมหลบภัยเนาะทำแก้มลิงเตรียมพร้อมรับมือมานานแล้วค่ะโตแต่ผมชมอย่างหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอะไรนะมีคนแบบโคกหนองเน่าอะไรอย่างนี้บ้างคุณผู้ชมสังเกตอะไรอย่างไหมครับแขกรับเชิญ2ท่านของผมวันนี้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักโคกหนองนาหลายคนบอกว่าโห้ยนี่มันคือวิธีบางคนบอกว่าเป็นวาทกรรมด้อยค่าด้วยซ้ำดูหน้าทั้ง2ท่านครับผ่องใสมีความสุขนี่คือหน้าของคนมีความสุขจริงๆแล้วมีความสุขจริงๆในชีวิตด้วยใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าโคกหนองนามันคือการออกแบบชีวิตแล้วมันเป็น mindset ใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณไม่พร้อมแล้วคุณลงมาทำอย่าว่าจะทำโคกหนองนาเลยทำอะไรก็เจ๊งถูกไหมครับมันต้องออกแบบชีวิตไงมันคือจับ mindset ของเราใช่เอาละครับคุณผู้ชมเรารู้แล้วว่าณวันนี้ความภูมิใจของพวกเราคนไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารกำลังจะได้รับการขยายในเวทีของสหประชาชาติเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับพี่เปิ้ลกรณีของการออกแบบชีวิตเรื่องของการปลดหนี้เรื่องของการเปลี่ยนบัญชีครัวเรือนเป็นบัญชีกำไรขาดทุนมันเปลี่ยนแนวคิดแต่จริงๆกำลังจะไปสู่ระดับสากลระดับโลกด้วยใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องของอะไรครับพี่เปิ้ลเราเรื่องของกิจกรรมธรรมชาติที่บอกไปอ่ะมันตอบโจทย์เรื่องของ climate change อยู่แล้วนะคะเป็นหนึ่งในข้อของ SDG นะคะเรื่องของความยั่งยืนซึ่งในงานของอาสาภาคประชาชนที่เราทำกันอยู่เนี่ยค่ะเรามีการขับเคลื่อนเรื่องของคาร์บอนเครดิตด้วยแต่ในมุมของภาคกสิกรรมธรรมชาติเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับคนปลูกป่าเนี่ยแหละค่ะว่าพวกเราสำคัญยังไงแล้วเราจะทำให้ป่าเนี่ยยั่งยืนยังไงแล้วทำยังไงให้ป่ามากขึ้นกว่านี้นะคะโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องของคาร์บอนเครดิตอันนั้นพวกเราเนี่ยมดงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เราออกไปพื้นที่ทั่วประเทศเท่าที่เราจะไปได้ไหวนะคะมีแพลนทุกเดือนล่วงหน้า3เดือนข้างหน้าเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานไปบอกพี่น้องคนบ้าปลูกป่าหรือแม้แต่เครือข่ายพี่น้องเราว่าพวกคุณแหละคือคีย์แมนคือคนสำคัญ
ที่จะเป็นคนสร้างโลกนี้ให้เย็นยังไงบ้างนะคะคาร์บอนเครดิตคืออะไรอธิบายให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆสั้นๆได้ไหมฮะผมรู้ว่ามันยากแต่อธิบายสั้นๆสักนิดได้ไหมฮะก็คือถ้าเป็นในส่วนที่เมืองไทยที่เราทำเนาะก็จะมีเรื่องหน่วยงานคือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผู้ที่รองรับในเรื่องของคาร์บอนนะคะเรื่องของการดูดซับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศนะมาเก็บในเรื่องของผ้าปลูกป่าก็ดีพลังงานทดแทนก็ดีในเรื่องของขยะก็ดีนะคะแต่ของเราเนี่ยเราทำทั้งหมดแต่ส่วนเราเนี่ยเราเริ่มเน้นที่เรื่องของปลูกป่าครับเพราะว่าเรามีไม้ป่า5ระดับนะคะคือผมพูดอย่างนี้ได้ไหมง่ายๆคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาจะมีหน่วยวัดคาร์บอนเนี่ยมันเป็นของเสียใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณมีต้นไม้คุณดูดได้แล้วเขาจะตั้งเลยว่า อีกหน่อยคุณมาจากประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนคุณสร้างคาร์บอนเท่าไหร่ถ้าคุณดูดกลับคืนไปได้อันนั้นน่ะเรียกคาร์บอนเครดิตแล้วมันจะมีโอกาสในการค้าขายในต่างประเทศด้วยตอนนี้เรามาแล้วใช่ค่ะเราถือว่าเป็นประเทศแรกๆของโลกไหมต้นด้วยไหมเรามองเรื่องของการสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องของการค้าขายเราเป็นบันไดขั้นที่8สุดท้ายแล้วคาร์บอนเครดิตเป็นแค่ผลพลอยได้ของเราแต่สิ่งที่สร้างความยั่งยืนของเราคือแหล่งอาหารนะคะแล้วก็การพึ่งตนเองและนำไปสู่การแบ่งปันผมรู้คุณผู้ชมสนใจสัญญากับผมได้ไหมเรายังไม่จบรายการมีภาค2ภาค3ภาค4ได้ไหมมานั่งกับผมตรงนี้นะมาที่อาจารย์เข้มครับอาจารย์เข้มยังไงต่อพอเขาต่อยอดไปอย่างเมื่อกี้พี่เปิ้ลพูดถึงเรื่อง SDG ข้อ13เรื่อง Climate Change นะฮะหลายประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นคนผลิตแก๊สพิษให้กับโลกทำให้โลกรวนโลกเดือดแต่ประเทศไทยเนี่ยต้นไม้ประเทศไทยนี่โตไวมากกว่าประเทศเมืองหนาวโตไวมากกว่าหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นจุดแข็งและความเป็นผู้นำของประเทศไทยคือเรื่องการปลูกป่าถ้าเราจะอยู่ในเวทีโลกสิ่งที่เราเติบโตเจริญเติบโตและช่วยโลกใบนี้ได้ดีที่สุดไม่ต้องลงทุนมหาศาลในการเก็บคาร์บอนลงไปในใต้พิภพใช่ไหมฮะไปที่ทำเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์วิธีอื่นแต่วิธีที่ดีที่สุดได้ประโยชน์ตั้งแต่คนปลูกได้กินได้ใช้ได้สร้างบ้านได้สมุนไพรปลูกบนป่าในป่า3อย่างนี้ในโคกนี่แหละนะครับเราจะเป็นผู้นำของโลกได้คือปลูกต้นไม้ใช่ให้มันดูดคาร์บอนกลับเก็บคาร์บอนในเนื้อไม้เขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนตอนเราเรียนหนังสือต้นไม้คือเพื่อนชีวิตเจ้าดูดอากาศพิษแทนข้านี่เป๊ะๆ เลย ใช่ไหมอย่างนั้นเลยป่ะใช่เอออันเนี้ยคนไทยทำได้อยู่ใน DNA อยู่ในสายเลือดนะฮะถ้าพูดเรื่องโอ้โหสนุกมากเลยในการปลูกป่าเราต้องปลูกพลังคนทั้งแผ่นดินช่วยกันปลูกนะฮะ70คน70ล้านต้นถ้าเกิดทั้งปีจะได้กี่ต้นอันนี้คือจุดแข็งเรา2 3 4นะภาค2 3 4เราเจอกันนะครับยังไงต้องเจอกันแต่ทั้งหมดนี้มาจากแนวพระราชดำริทั้งสิ้นมาตรงที่พี่วรเกียรติผมเก็บเอาไว้ส่วนสำคัญให้พี่เลยนะ14ตุลาคมเราจะเปิดอะไรนะพี่เราจะเปิดอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าเมืองลูกหลวงเมืองลูกหลวงใช่คืออาจารย์อยากให้มีสัก4ถึงอยากให้มี8ทิศก็คือของเราอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครคือแบ่งกรุงเทพเป็น8เสียงเป็น8ส่วนคุณอยู่ตะวันออกเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปตอนปี54นะครับมันน้ำท่วมหนักครับทางนู้นเส้นทางเข้ากรุงเทพนี่สุดหยุดหมดเลยผักก็เข้าไม่ได้อะไรอาหารส่งเข้าไปในเมืองหลวงไม่ได้อาจารย์ยักษ์ก็เลยบอกว่าขอให้ทางอาสาชาวนนทครเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องของ Eco Village แล้วก็สร้างให้เป็นเมืองรูปเป็นเมืองตัวอย่างว่าเราจะสะสมเสบียงเพื่อไปช่วยเมืองหลวงในเมื่อเมืองหลวงเกิดวิกฤตและมันจะมาอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้น14ตุลาคมจะเป็นฤกษ์ปฐมทัพที่จะเปิด Eco Village อย่างเป็นทางการทิศตะวันออกใช่ที่ช่วยเมืองหลวงได้ก็อยู่ติดกับอาสาชาวนามหานครเลยมีที่ยงที่อยู่อะไรบอกไหมหรือว่าให้เข้าไปหาได้เลยก็ไปในเพจอาสาชาวนามหานครนะครับคุณผู้ชมครับที่วันนี้ผมเชิญ3ท่านนี้มาเนี่ยไม่ใช่ให้คุณผู้ชมฟังว่าอ๋อวันนี้โคกน้องนะเปล่ามันทำได้จริงๆใช่ไหมครับมันไม่ใช่เป็นวาทกรรมไม่ใช่นามธรรมไม่ใช่วาทกรรมแต่อยู่ที่การลงมือทำเขาทฤษฎีใหม่เนี่ยนะฮะสามารถประยุกต์ได้จะชื่อโคกหนองนาก็ได้ภาคใต้จะเรียกว่าควนนาเลก็ได้ไม่ต้องยึดติดคำว่าโคกหนองนาเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่มาสู่ภูมิปัญญาชาวบ้านครับครับพี่วรเกียรติว่าไงนะครับคราวหน้าอยากให้ท็อปนิวส์ทอล์กเนี่ยลงพื้นที่อันนี้คือบังคับผมไปใช่ใช่ครับเดี๋ยวไปเจอกันลงพื้นที่เพราะว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นผมขออนุญาตไปถ้าทางสถานีอนุญาตเดี๋ยวผมไปทั้งทำที่นู่นเลยดีครับโอเคไหมครับ
ไปตั้งเวทีที่นู่นได้เลยนะผู้ชมไปด้วยนะฮะติดตามบนออนไซต์เลยผมอยากหน้าตาอิ่มสุขอิ่มบุญแบบ3ท่านอย่างนี้นี่อยากให้บอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมแต่เอาล่ะถ้ายังไงก็ตามกลับมาหาผมอีกสักครั้งนะทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ด้วยเวลาจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจบการชมท็อปนิวส์ทอล์กสุดสัปดาห์วันศุกร์อย่างนี้ด้วยความสุขและนี่คือพระปรีชาญาณพระอัจฉริยภาพที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงคิดและทิ้งเอาไว้ให้ครับพวกเราคนไทยทุกคนนะครับ